นักเรียนอย่าพูดตะโกนเปิดไมค์พูดอะไรเงี้ยเวลาที่ครูบอกให้เปิดไมค์ตอบค่อยเปิดนะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนในขณะที่เรียนนะคะอ่ะทีนี้เราทบทวนซิว่าเมื่อวันพุธที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรไปวันพุธที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรไปคะจำได้ไหมตาแม่กดคนจำไม่ได้กดค่ะมาตาแม่อะไรนะคะกนค่ะแม่กนหรือว่าแม่กบแม่กนหรือแม่กบแม่กนหรือแม่กบคะแม่กบแม่กนนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนนั้นสังเกตดูที่ตัวสะกดนะคะในขณะที่ครูสอนคนไหนที่เปิดไมค์ก็ยังไม่ต้องพูดตะโกนไม่ต้องหยอกล้อกันหรือว่ามีน้องมาก็ไม่หยอกน้องนะคะนักเรียนดูนะคะตัวนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนมาดูตรงนี้บอกว่านักเรียนช่วยกันตอบคำถามต่างๆแล้วก็สังเกตว่ามีคำตอบลักษณะใดที่เหมือนกันนะคะในขณะที่คุณครูกำลังอธิบายอย่าเพิ่งพูดแทรกนะคะให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะอันแรกเลยอันนี้นะคะคืออะไรที่เด็ดเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเห็ดนะคะโอ้โหช่วงนี้เห็ดออกเยอะเลยเห็นไหมคะว่าก็จะมีหลายคนเขาไปเก็บเห็ดผู้ปกครองบางคนไปเก็บเห็ดนะคะเห็ดสะกดยังไงเห็ดคำว่าเห็ดเห็ดดอเห็ดนะคะสังเกตตัวสะกดด้วยนะคะต่อไปคำนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยมดเป็นรูปเจ็บไปเป็นรูปมดนะคะฉันเรียกว่ามดมดสระอะไรคะลูกมาโอมดมาโอดมดมดสระโอเนาะต่อไปอันนี้คืออะไรนี่แป้งแป้งฉันคือเลขแปดนี่สัตว์แปดสระอะไรคะลูกแปดสระอะไรปอแอดอแปดสระแอปอแอดอแปดใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยขวดฉันเรียกว่าขวดคำว่าขวดนี้สระอะไรคะลูกขออวดขวดสระอวดค่ะขวดสระอวดสระอวดนะคะสระอวดนะคะคำว่าขวดต่อไปนะคะทีนี้ขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะคะคำว่าเห็ดคำว่ามดคำว่าแปดคำว่าขวดเมื่อกี้นะคะสังเกตดูที่ตัวสีเนี่ยสีชมพูเนี่ยนะคะทุกคำมีดอเด็กตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะจัดเป็นคำในมาตรากดแล้วก็ที่มีดอเด็กคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเนี่ยนะคะเป็นคำที่ตรงตามมาตราเพราะว่ามันสะกดด้วยดอเด็กนะคะแต่มาตรากดมันจบอยู่แค่นี้ไหมไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะลูกเราไปดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรากดยังมีพยัญชนะตัวไหนอีกนะคะที่มันออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะไปดูกันเลยนะคะ
ตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนชอบทานเลยพิซซ่าพิซซ่าต้องเรียนสังเกตนะคำว่าพิซซ่าเนี่ยถ้าเราเอามาเขียนเนี่ยมันจะออกเสียงอะไรคะฉันเรียกว่าพิซซ่านะคะมันเขียนแบบนี้นะคะพิซซ่าอ่ะทีนี้เวลาเอามาเขียนเป็นคำอ่านมันจะออกเสียงเป็นอะไรสะกดที่คุณครูชี้อยู่อะไรคะดอเด็กค่ะเสียงเป็นดอเด็กสังเกตนักเรียนสังเกตคำนี้ด้วยว่าคำของมันเขียนด้วยตัวอะไรคะตัวนี้ตาตุ้งซอโซ่นะคะตาอีดอพิษนักเรียนสังเกตคำด้วยว่านับนะคะว่ามันมีกี่คำนะคะผู้เขียนนักเรียนสังเกตอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนิทานโบราณฮะอันนี้เป็นอะไรคะลูกหินถ่ายให้ท่านเที่ยวอะไรนะอย่างที่อำเภอนางรองของเราอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรโบราณที่ท่านเที่ยวโบราณสถานครับโบราณสถานฉันเรียกว่าอะไรถ้าเราเด็กเขาเรียกว่าอะไรลูกเนี้ยอะไรกระสานกระนะคะลูกปราสาทไม่ใช่ปราสาทนะเนี่ยอ่านว่าปราสาทปราสาทโนอาโดค่ะแต่ตรงนี้อันนี้อ่านว่าปราสาทอ่ะโอเคไม่มันเหมือนเสียงนักเรียนวุ่นวายมากต่อไปนะคะอันรูปภาพนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้โอ้โหตำรวจอะไรคะลูกตำรวจการเรียกว่าตำรวจพ่อหนูเป็นตำรวจนักเรียนสังเกตโอเคค่ะพ่อหนูเป็นตำรวจนะคะสังเกตตัวนี้ตัวสะกดคือตัวอะไรนี่จอดีจอดาอ้วนตาหนูพอเราเอามาเขียนเป็นคำอ่านนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ที่มีหอนำนะคะตัวนี้จะมีหอนำถ้าเราไม่ใส่หอนำจะออกรวดนะคะจะตำรวจไม่ได้ต้องเป็นตำรวจนะคะสังเกตเขียนด้วยนะแล้วก็พยัญชนะที่คุณครูเอาให้นักเรียนดูด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือรูปอะไรอูดลาไม่ใช่ลานะคะลูกอูดนะคะตอนนี้เราเรียนมาตามแม่อูดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นั้นมันจะอยู่ที่ไหนทะเลทรายนะคะนักเรียนฉันเรียกว่าอูดเนี่ยมันตัวอะไรสะกดเนาะดอเด็กอ้าวคำของมันค่ะลูกคำของอูดตัวอะไรตัวอะไรถอฐานจะเป็นดอเด็กถอฐานนะคะลูกถ้าคำอ่านของมันก็จะเป็นดอเด็กนะคะแต่คำของมันเนี่ยเอามาเขียนจะเป็นถอฐานนั้นนะคะนอกจากจะมีคำว่าอูดมีคำว่าอาวุธมีคำว่าวันพุธใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะอาวุธจะเป็นคอในส่วนสัตว์ก็ไม่อูดค่ะขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงนะคะต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรโอ้โหสวยงามมากแหวนเพชรค่ะฉันเรียกว่าเวนเพชรเห็นไหมคะเพชรนี้โอเคนักเรียนตอบแล้วนักเรียนฟังคุณครูอธิบายด้วยนะคะคำว่าแหวนเพชรจะมีชอกับรอนะคะแหวนเพชรชอรอสะกดนะคะแต่ก็ออกเสียงนะคะเป็นดอเด็กสะกดนะคะคือคำว่าแหวนเพชรตัวนี้นะคะอันนี้ต่อไปอันนี้คือรูปอะไรคะพิทยุครับ
ตำโพเก่งมากนะคะฉันเรียกว่าวิทยุนะคะเห็นไหมคะยี่ห้อเนี่ยทานินเลยนะคะปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะมีเครื่องเสียงอีกเยอะแยะมากมายนะคะวิทยุททหารนะคะลูกนักเรียนดูททหารนะคะเอามาเขียนก็จะเป็นวิทยุนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยทีวีทีวีมาตากดค่ะลูกตอนนี้มาตากดทีวีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะโทรทัศน์โทรทัศน์โทรทัศน์โอเคค่ะโอเคนักเรียนเวลาตอบแค่ครั้งเดียวนะก้าวขออนุญาตปิดไมค์ถ้านักเรียนไม่ฟังคุณครูครูจะปิดไมค์ทันทีนะคะอันนี้เรียกว่าโทรทัศน์นะคะเพราะว่าเราเรียนมาตราแม่กฎนะคะฉันเรียกว่าโทรทัศน์ตัวนี้นะคะโทรทัศน์เวลาเอามาเขียนโทรทัศน์นะคะเขียนแบบนี้โทรทัศน์ต่อไปอันนี้คือคำว่าอะไรคะพัดลมครับพัดลมค่ะฉันเรียกว่าพัดลมนะคะมี2คํา2พยางค์นะคะเวลาที่เราเขียนเราต้องแยกออกมาแบบนี้2คํา2พยางค์คือคําว่าพัดลมนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเงินเงินค่ะเงินเงินค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกเงินค่ะพระอะไรเอ่ยพระอะไรเอ่ยพระบาทพระบาทเก่งมากนะคะเขาเรียกว่าธนบัตรนะคะลูกธนบัตรอันนี้จะเป็นไอ้ธนบัตรแบงค์พันนะคะก็จะเขียนแบบนี้ธนบัตรนะคะเห็นไหมคะคำว่าธนบัตรตัวนี้จะมีตอรอสะกดนะคะเขาไม่ได้อ่านว่าธนบัตรนะคะเขาอ่านว่าธนบัตรนะคะธนบัตรบออะต่อไปมีไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนเยอรมันคำเหล่านี้เนี่ยที่คุณครูเอามาเนี่ยมันคืออะไรคะทั้งหมดนี้ที่ครูเอามาประเทศอะไรคะลูกประเทศคือคำว่าประเทศนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาเหล่านี้นะคะเกาหลีจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนเยอรมันเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าประเทศใช่ไหมคะเอาไปนำหน้าคือประเทศไทยประเทศเกาหลีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะเราก็เขียนเป็นแบบนี้นะคะประเทศนะคะสอสลาก็ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นักเรียนนะคะอ่านคำแล้วก็สังเกตตัวสะกดและเสียงอ่านของคำต่อไปนี้นะคะสังเกตตัวสะกดด้วยนะคะเพราะว่าคำเมื่อกี้ที่คุณครูให้นักเรียนดูพร้อมกับรูปภาพนะคะมันก็จะมีตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดเรามาดูคำแรกนักเรียนอ่านตามคุณครูสังเกตด้วยนะคะว่าตัวไหนบ้างปีศาจอ่านว่าปีศาจปีศาจนักเรียนอ่านให้กระชับคำนะคะไม่ต้องยืดคำอ่านให้พร้อมกันนะคะพืชอ่านว่าพืชพืชอ่านว่าพืชพิซซ่าอ่านว่าพิซซ่าพิซซ่าไม่ต้องตะโกนนะคะลูกคุณครูได้ยินอยู่นะคะกดอ่านว่ากดกดอ่านว่ากดอ่านว่ากดปรากฏอ่านว่าปรากฏปรากฏอ่านว่าปรากฏนักเรียนสังเกตคำว่าปรากฏกับคำว่ากดนะคะกดตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนี่ดออะไรคะลูกดอเด็กชะดามอชะดาค่ะลูกนักเรียนตอบตรงที่คุณครูชี้เมาส์นะคะลูกจะเป็นดอชะดาส่วนคำว่าปรากฏจะเป็นตัวอะไรคะต
อะไรตอประดับตอประดับนะคะเขียนต่างกันนะคะกดคำว่ากดกับปรากฏแต่มันออกเสียงเหมือนกันนะคำต่อไปรัดอ่านว่ารัด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 ตัวนี้นะคะต่อไปครุฑอ่านว่าครุฑครุฑอ่านว่าครุฑนักเรียนสังเกตดู7คำนี้จะมีพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะที่มันออกเสียงโดยเด็กสะกดตัวแรกเลยปีศาจคือคำว่าตัวอะไรคะจอจานจอจานคำว่าครุฑคำว่าชอช้างปีศาจแล้วคะต่อโต้คำว่าโกรธคำว่าโกรธโอชตาเดรอชราปรากฏตาปรากฏตาปรากฏคำว่ารัดท้อฐานทอนมณฑโธนะคะนักเรียนจำไว้นะคะ7คำแล้วนะคะต่อไปวัฒนาอ่านว่าวัฒนาวัฒนาอ่านว่าวัฒนาวัฒนาสังเกตอ่านว่าสังเกตสังเกตอ่านว่าสังเกตรถอ่านว่ารถรถว่ารถออกเสียงรอเรือนะคะลูกปราสาทอ่านว่าปราสาทปราสาทอ่านว่าปราสาทปฏิเสธอ่านว่าปฏิเสธอากาศอ่านว่าอากาศอากาศอากาศอ่านว่าอากาศกระดาษอ่านว่ากระดาษกระดาษโอกาสอ่านว่าโอกาสโอกาสอ่านว่าโอกาสทีนี้นักเรียนมาดูนะคะคำว่าวัฒนาหรือพัฒนานะคะวัฒนาเนี่ยตัวอะไรคะลูกทอพุท่าวทอพุท่าวนะคะคำว่าสังเกตตัวอะไรสะกดคะตอเต่าตอเต่าตอรถอะไรสะกดตอถุงถุงถุงศาสตร์อะไรสะกดคะทหารปฏิเสธอะไรสะกดทอทงทอทงอากาศอะไรสะกดคะกระดาษอะไรสะกดลูกแล้วก็โอกาสอะไรสะกดเสือเสือนะคะเมื่อกี้7คำอันนี้ก็อันนี้8คำนะคะ8กับ7เป็น15นะคะอันนี้คือคำอะไรมาเรียนมาดูนะคะนักเรียนจะสังเกตเพราะว่าคำที่มีนะคะจอจานชอช้างซอโซดอชดาตอปะตักทอฐานทนางมณโททอบุเท่านะคะตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสนาสอบรุษีแล้วก็สอเสือนั้นเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งคำเหล่านี้ก็อยู่ในมาตราแม่กฎเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับดอเด็กแต่ว่าทั้งหมด15คำนี้นะคะมันเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะทั้ง15คำที่คุณครูกำลังชี้ให้นักเรียนดูอยู่ตรงนี้นะคะมันจะออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะทีนี้เรามาดูคำและความหมายของมาตรากฎนะคะอย่างเช่นคำว่าออฟฟิศนะคะคุณครูจะเขียนคำอ่านให้นักเรียนดูด้วยนักเรียนไม่ต้องอ่านตามคุณครูให้นักเรียนดูนะคะออฟฟิศเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสำนักงานหรือว่าที่ทำการนั่นเองนะคะส่วนอัตคัดนะคะสังเกตคำอ่านที่คุณครูเขียนให้นะคะอัตคัดหมายถึงว่าขัดสนฟืดเคืองนะคะหรือว่ายากจนนั่นเองนะคะคำว่ามัธยัสถ์นะคะมัธยัสถ์หมายถึงว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะยิ่งช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเราต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะต่อไปศัตรูนะคะก็หมายถึงว่าข้าศึกคู่แข่งหรือว่าเป็นหรือว่าปรปักษ์นั่นเองนะคะธนบัตร
นะคะหรือว่าเงินที่เรารู้จักเนี่ยนะคะหมายถึงว่าบัตรที่ออกใช้เป็นเงินตราใช้ชำระหนี้สินได้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะต่อไปประเทศนะคะหมายถึงบ้านเมืองแว่นแคว้นนั่นเองอันนี้คำและความหมายคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะ7คำนะเพราะถ้าเอาเยอะกว่านี้เราคงไม่มีเวลาพอแน่ๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะตัวนี้อ่ะให้นักเรียนทำอันนี้นะคะเอาสมุดขึ้นมาขึ้นแล้วค่ะแล้วเขียนวันที่เขียนยังไงวันที่นะคะให้นักเรียนเขียนวันที่แบบนี้เลยเขียนตัวย่อ10สิงหาคมนะคะ2564เขียนแบบนี้เลยนะคะเขียนวันที่ตามนี้เลยคุณครูคะเขียนในนี้ใช่ไหมคะเขียนในสมุดนะคะนักเรียนเพราะว่าก่อนเริ่มเรียนครูได้แจ้งแล้วนะคะว่าให้เตรียมสมุดนะคะเขียนในสมุดภาษาไทยส่วนคนไหนที่หาสมุดภาษาไทยไม่เจอก็เขียนใช้สมุดเล่มอื่นก่อนวันที่ให้เราเขียนแบบนี้นะคะเขียนตัวย่อเลยไม่ต้องไปเขียนเต็มแล้วค่ะตัวนี้เลยนะคะแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้นะคะตัวนี้หายังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะวันที่นักเรียนเขียนย่อเลยค่ะลูกเขียน10ตัวย่อสอจุดคอจุดแล้วก็2564ค่ะแล้วก็จากโจทย์นะคะเขาเขียนโจทย์ด้วยนะคะแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ตัวอย่างคุณครูมีให้นะคะฟังอธิบายก่อนนะคะตัวอย่างคุณครูมีให้คำว่าเป็ดนะคะเขาเขียนว่าพ่อมีเป็ด8ตัวนะคะแต่เวลาที่นักเรียนเขียนอันนี้เป็นตัวอย่างเขาจะเขียนห่างนะคะในเวลาที่นักเรียนเขียนประโยคให้มันติดกันเลยนะคะไม่ต้องเขียนห่างเหมือนตัวอย่างของคุณครูนะคะอันนี้ครูแยกออกมาให้เรียนดูเฉยๆนะคะว่ามันมีคำไหนบ้างนะคะแต่หนึ่งครูคะเขียนตัวอย่างนะคะเขียนทุกอย่างที่มีอยู่บนหน้าจอค่ะลูกตัวอย่างเขียนด้วยเหรอครับครูทุกคนไม่ต้องเขียนตัวอย่างนักเรียนคะเขียนทุกอย่างที่คุณครูมีให้นะคะลูกฟังคุณครูนิดนึงเนาะให้เว้นบรรทัดขีดเส้นใต้ด้วยทีนี้นะคะใน5ข้อนี้คนไหนที่เสร็จแล้วคุณครูคะเขียนโจทย์ไหมคะนักเรียนคะเขียนทั้งหมดที่อยู่บนจอนะคะลูกโจทย์ก็ต้องเขียนถ้าเราไม่เขียนโจทย์เราจะรู้ไหมคะว่าคำสั่งนี้เขาให้ทำอะไรนะคะโจทย์ของมันก็คือแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างก็ต้องเขียนนะคะแล้วข้อที่หนึ่งครูยกตัวอย่างให้นะคะคำว่าเป็ดข้อที่หนึ่งคือคำว่าเห็ดข้อที่สองคือคำว่ารีดข้อที่สามคือคำว่าเปิดข้อที่สี่คือคำว่าตัดและข้อที่ห้าคือคำว่าคิดนะคะคำตอบนี้จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่นักเรียนจะแต่งยังไงนะอย่างเช่นเป็ดพ่อฉันมีเป็ดแปดตัวบางคนอาจจะแต่งว่านะคะบ้านฉันเลี้ยงเป็ดนะคะหรือแม่ไปซื้อเป็ดที่ตลาดคือขอให้มันมีคำว่าเป็ดนะคะคุณครูคะตัวอย่างต้องเขียนตามไหมคะนักเรียนคะคือตัวอย่างก็ต้องเขียนเนาะลูกเนาะคุณครูบอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าเห็ดอ่ะคุณครูยกตัวอย่างแม่ไปซื้อเห็ดที่ตลาดอย่างนี้ก็ได้หรือฉันไปเก็บเห็ดกับแม่มันแล้วแต่ว่านักเรียนจะแต่งยังไงขอให้มีคำเหล่านี้นะคะอย่างเช่นข้อที่5คำว่าคิดนะคะ
ถ้านักเรียนคิดไม่ออกคำว่าคิดนะคะอย่างเช่นโอ๊ยฉันคิดถึงเพื่อนๆมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะให้เว้นบรรทัดขีดเส้นใต้ทีนี้นักเรียนฟังคุณครูให้ดีๆนะคะใครที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วไม่ต้องบอกคุณครูให้ยกสมุดให้คุณครูดูนะคะเราจะไม่เฉลยในนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะคำตอบไม่เหมือนกันใครที่เสร็จแล้วให้ยกสมุดให้คุณครูดูว่าหนูเสร็จแล้วจากนั้นนักเรียนสามารถออกจากห้องเรียนได้เลยนะคะถ้าคนที่ทำเสร็จแล้วเนาะจริงเหรอครับการเขียนจะต้องเขียนให้มีหัวกลมนะคะพยัญชนะไทยทุกตัวจะต้องมีหัวกลมนะคะเพราะบางคนจะเขียนแบบขีดตรงมาหัวไม่มีแล้วต้องเขียนให้เต็มบรรทัดเขียนให้สวยงามนะคะวันที่เราเปิดเรียนเนี่ยนะคะคุณครูจะดูสมุดด้วยนะคะความสะอาดเรียบร้อยนะการเขียนแล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้คุณครูจะเก็บคะแนนนะคะครูค่ะมีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะอยากจะถามอะไรไหมคะตอนนี้คุณครูครับครับเขียนวันที่ไหมเขียนวันที่ไหมนักเรียนเพิ่งเข้ามาเหรอลูกไม่ใช่ไปกินน้ำมันจะเพื่อนเขาจนจะเสร็จ5ข้อแล้วเนาะเขียนวันที่เขียนตัวย่อนะคะเขียน10สอจุดคอจุดแล้วก็2564นะคะเพื่อเป็นการกระชับไม่ต้องเขียนยาวเขียนแค่นี้แล้วก็เขียนคำสั่งเขียนตัวอย่างจากนั้นก็มาเขียนโจทย์นะคะให้แต่งประโยคนะคะให้เว้นบรรทัดขีดเส้นใต้นะคะคุณครูคะหนูไม่มีสมุดภาษาไทยค่ะคุณครูบอกว่าถ้าไม่มีสมุดภาษาไทยให้หาสมุดเล่มอื่นมาเขียนก่อนนะคะลูกสมุดภาษาไทยคุณครูแจกคืนทุกคนจะไม่มีค้างที่โรงเรียนนะคะคุณครูคะ10ซอจุดแล้วก็อะไรคะใช่เรียนพิเศษได้ไหมคะได้ค่ะซอจุดคอจุด2564เพื่อนจนจะเสร็จ5ข้อแล้วนะลูกหนูเพิ่งจะเริ่มวันที่คุณครูครับหน้าที่เท่าไหร่ครับเขียนในสมุดนะคะนักเรียนตอนนี้คุณครูให้ทำในสมุดนะคะแสดงว่านักเรียนเข้ามาเรียนไม่เปิดกล้องให้ครูแต่ตัวนักเรียนไม่อยู่ใช่ไหมพอทำแบบฝึกหัดนักเรียนก็เลยมาทีหลังเพื่อนใช่ไหมคะใช่ครับว่าแล้วเจียวคนไหนที่ไม่เปิดกล้องเปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะเพราะคุณครูจะเช็คดูว่าใครยังไม่เสร็จใครที่เสร็จแล้วนักเรียนยกสมุดให้คุณครูดูจากนั้นเขียนก้อนเมฆไหมคะไม่ต้องเขียนก้อนเมฆค่ะลูกเขียนคำเลยคนไหนที่เสร็จแล้วนักเรียนยกสมุดให้คุณครูดูจากนั้นออกจากห้องได้เลยนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปส่งมาให้ครูเปิดเทอมครูจะเช็คอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะหนูเปิดเทอมแล้วเอาไปส่งที่โต๊ะเลยไม่ต้องถ่ายรูปไปได้ไหมคะอันนี้ส่งเข้ามาเลยลูกถ่ายส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้ครูก็จะเก็บคะแนนด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆกับเพื่อนคนไหนยังไม่เข้าบอกให้เพื่อนเข้าด้วยนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนพรุ่งนี้ช่วงนี้ทุกๆวิชาคุณครูเขาจะเก็บคะแนนนะคะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเข้าเรียนทุกคนคนไหนที่ไม่เปิดกล้องให้นักเรียนเปิดกล้องด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่เปิดคุณครูจะไม่สามารถเช็คได้เลยว่านักเรียนเสร็จไม่เสร็จครูครับหน้าที่เท่าไหร่ครับเว
ีหลายคนมากเลยนะคะที่ไม่ได้เปิดกล้องคุณครูครับหน้าที่เท่าไหร่ครับเอาครูบอกว่าทำในสมุดค่ะลูกคุณครูครับคือหนูขอจดแบบนี้ก่อนได้ไหมครับเพราะว่าหนูอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ได้เอาสมุดมาอยู่ที่บ้านไม่ได้เอาสมุดจากที่ไหนมาคะน้ำมาไหนตรงไหนเอ่ยครูกำลังเลื่อนดูอยู่นี่ครับหนูจดไว้แล้วสมุดภาษาไทยเหรอครับป๋าหนูเอากระดาษเขียนครับสมุดภาษาไทยอยู่ไหนลูกที่ปั๊มครับอ๋อได้ครับได้ได้เดี๋ยวหนูค่อยโอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูเลื่อนดูนะคะใครที่เสร็จแล้วยกให้คุณครูดูนะคะจากนั้นนักเรียนพรุ่งนี้คุณครูบอกว่าจะทำอะไรนะคะเย้พรุ่งนี้ให้เตรียมหนังสือเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือพร้อมกับเก็บคะแนนนะคะใครไม่เข้าพรุ่งนี้เนี่ยคะแนนก็จะถูกลดลงนะคะครับเสร็จแล้วครับนักเรียนถ่ายรูปส่งเข้าไปด้วยนะคะลูกเพราะว่าหนึ่งครูจะเช็คคะแนนความสนใจแล้วนักเรียนคนไหนที่เข้าเรียนซูมบ่อยๆนะคะก็จะดูว่าคนไหนที่เสร็จแล้วเนี่ยครูดูก่อนนะคะโอเคครับกิจชนะพัฒน์ลักษมณีใช่ไหมลูกโอเคหนูสามารถออกไปได้เลยครับถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปเข้าอัลบั้มให้คุณครูด้วยนะครับหนูออกไปได้ยังครับได้ครับได้ครับคุณครูคะผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณครูกำลังเลื่อนดูอยู่ใครเสร็จแล้วชูสมุดให้คุณครูดูเลยครับนโมที่ไหนแล้วเนาะนโมครูครับแค่เพิ่งทำครับโอเคครับโอเคอันนี้ชื่ออะไรเนาะนี่มันเป็นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นครูเห็นแล้วครับอะไร35988858893เนี่ยโอเคครับเนี่ยออกได้เลยคุณครูครับผมเสร็จแล้วครับครับหนูเสร็จแล้วโอเคค่ะคุณครูกำลังดูอยู่เสร็จแล้วครับผมเปิดบอกสองรอบสามรอบกิตติเชษเจริญสิริโอเคครับกิตติเชษครับเพราะว่าบางคนไม่มีชื่อไงครูก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกใครอะไรนะคะน้ำโพน้ำโพอะไรเนี่ยออกได้เลยค่ะน้ำโพนัชชาชมพูทิพย์เอาเสร็จแล้วครับนัชชาชมพูทิพย์อเล็กซานเดอร์ครับโอเคครับผมไม่ใส่ตรงนี้อ่ะชื่อจริงภาษาอังกฤษโคโค่ค่ะข้อ2อ่านว่าอะไรครับข้อ2รีบค่ะลูกค่ะหนูติดแล้วค่ะอันเนี้ยคุณครูเห็นแล้วนะคะลูกแต่ว่ามันไม่มีชื่อครูเลยไม่รู้ว่าอะไรหรอคะถ่ายส่งเข้าในอัลบั้มได้เลยค่ะคุณครูครับค่ะพ่อหกกับพ่อชยพลโอเคครับคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะคุณครูคุณนานนท์คุณนานนท์โอเคครับอ
หลายคนไม่เปิดกล้องนะคะครูก็ไม่สามารถที่จะดูได้ไม่รู้ว่ายังอยู่กับครูไหมนะคะบางคนเพื่อนเสร็จ5ข้อเพิ่งมาถามว่าทำในสมุดหรือในหนังสือนะคะคนที่ปิดกล้องครูครับครับข้อ3อ่านว่าอะไรคะเปิดค่ะลูกปอเออดอเปิดครูครับเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะลูกเสร็จแล้วครับครูขาเสร็จแล้วค่ะมีนาโอเคค่ะเอาเปิดเร็วๆครูขาสวัสดีครูขาสวัสดีครับโอเคค่ะลูกครูขาเสร็จแล้วค่ะค่ะครูขาเสร็จแล้วคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะคนที่เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถออกได้เลยนะคะแล้วก็ไปพักรีแลกซ์สักครู่นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวในเรียนในคาบต่อไปนะคะคุณครูยังไม่รู้เรื่องของกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะโอเคครับครูเห็นแล้วครับคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนคนไหนเสร็จแล้วนักเรียนออกไปได้เลยนะคะแล้วนี่ครับครับโอเคค่ะค่ะกัญญานัทและคินชาติโอเคค่ะลูกคุณครูครูเสร็จแล้วออกเลยได้ไหมคะคุณครูครับออกได้ยังครับสันเสร็จได้ยังครับสันรัชชานนท์เบญจมาศโอเคครับซันสองทับสี่โอเคครับสองทับหนึ่งอะไรเนาะคุณครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะเชื้อฟังใช่ไหมตรงนี้เขียนว่าเชื้อฟังสองทับหนึ่งเชื้อฟังมันนักเรียนเขียนไม้โทนะลูกถ้าเชื่อมันต้องเป็นไม้เอกเนาะอันนี้หนูเขียนไม้โทคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะครูครับผมเสร็จแล้วครับครับคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะ MPTMPT มากเลยตอนนี้ครูเห็นแล้วลูกออกได้เลยคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เทียบวันนั้นเทียบองศาความรอดไม่เทียบอะไรนั่นเนาะจะเสร็จหรือยังเนาะอีกหนึ่งนาทีค่ะลูกจะหมดเวลาคนไหนเสร็จแล้วนักเรียนออกไปได้เลยเชื่อฟังครับออกไปได้เลยครับครูครับเสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วออกไปนะคะโอเคครับเสร็จแล้วค่ะอันนี้ไม่มีชื่อค่ะลูกคุณครูก็เลยไม่รู้ครับเสร็จแล้วครับอ้อมกอดหรือเปล่าเสร็จแล้วครับยกมือเลยครับอ้อมกอดอ้อมกอดโอเคครับครับหนูเสร็จแล้วยกผมสตางค์ติดอีนี่ไงแบ็คกราวด์สตางค์ให้ครูเห็นหน้าด้วยโอเคครับเห็นแล้วลูกเห็นแล้วไอ้ดินบอกว่าน้องไอ้ดินไ
อันนี้เป็นรหัส MPT 002คุณครูไม่รู้ชื่อค่ะแล้วค่ะโอเคค่ะเลื่อนดูอยู่เนาะยกใหม่เราบอกว่าน้องไอดินครับน้องไอดินเสร็จแล้วน้องไอดินเสร็จแล้วiPad ตัวนี้คือน้องอะไรเนาะน้องโมเสร็จแล้วไอดินครับอ๋อโอเคค่ะเห็นแล้วค่ะครูครับบอกน้าโมครับครูเห็นของไอ้น้าโมแล้วครับยุ่งเห็นแล้วยุ่งอะไรกันยุ่งอะไรกันน้าโมออกได้เลยครับอันนี้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเขียนให้ดีๆสิต้องถ่ายส่งคุณครูเอาเร็วไหมแพทริกโอเคครับแพทริกดังๆหนึ่งคุณครูครับชะตางครูเห็นแล้วครับโอเคจ้าลูกเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณครูก่อนคุณพ่อรับพี่ทำไมเสร็จแล้วให้ออกไปเลยครับกดออกกดออกเลยกดออกได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วครับเสร็จแล้วครับครับใครที่เสร็จแล้วนักเรียนออกได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเขียนจะเสร็จแล้วนักเรียนลอกโจทย์เสร็จหรือยังคะเพราะว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วค่ะใครที่เสร็จแล้วออกได้เลยนะคะมีใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วแต่ว่ายังตอบไม่เสร็จมีไหมคะหนูค่ะคนที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนสามารถออกได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนะคะก็สามารถไปทำทีหลังได้นะคะขอเสียเรียนครับนะคะจริงครูจะบอกเลยถามอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะตรงตอนไหนคะคุณครูคะตรงการบ้านตอนไหนคะนี่อ๋อถ่ายส่งเข้าในอัลบั้มได้เลยค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวสมุดคุณครูจะตรวจให้อีกทีตอนเปิดเทอมนะคะอ๋อันนี้ออกเสร็จแล้วครับใครที่เสร็จแล้วออกได้เลยลูกว่าตอนนี้มันหมดเวลามาแล้วนะคะโอเคคนไหนที่ยังไม่เสร็จนักเรียนไปตามได้ในคลิปนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตปิดแค่นี้ก่อนเนาะนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคนที่เหลือสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะนักเรียนไปตามได้ในคลิปนะคะลูก